มีตัวเนี่ยคนยังมีตัวตนอยู่เนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะไม่เห็นแก่ตัวมีแต่คนไม่มีตัวนั่นมันค่อยไม่เห็นแก่ตัวเพราะมันไม่มีฮะเพราะนั่นจึงเรียกว่าความเห็นวิปลาสเนี่ยนอกจากโลกุตรธรรมหรือพระอริยะนะค่อยไม่เห็นแก่ตัวแต่ก็ยังมีอยู่นะแต่ไม่ทำบาปอย่างพระโสดาบันพระสกิทาคานาคานะเพราะยังมีตัวอยู่ก็ยังมีมานะอยู่มีทิฏฐิอยู่ทิฏฐิเนี่ยคือตัวความเป็นมัชฌิมาเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นทำนอกจากพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ก็จะเห็นว่าไม่มีตัวนี่แหละมันค่อยเป็นกลางทั้งหมดเพราะว่ามันเหมือนกันหมดไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่า31ภพเหมือนกันเลยเนี่ยเทวดาฟ้าดิน31ภพเนี่ยเหมือนกันเพราะเห็นกรรมมันนะทุกคนก็ทั้งรับกรรมฮะเป็นไปตามกรรมกรรมพันธุกรรมโยนิกรรมปฏิสิสารโนนะยังมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะไม่มีพวกนี้ยังไม่พ้นกรรมคือไม่พ้นจากอาสวะหรือเรียกว่าอุปนิสัยนะยังเห็นผิดอยู่พระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีตัวถึงเห็นสัตว์แปลว่าข้อง31ภพไม่ว่าอินพรหมยมยักษ์เนี่ยเหมือนกันเลยฮะยังข้องอยู่ในอารมณ์ถึงบอกว่าเห็นลาภเป็นหน้ากองเห็นเหมือนกันหมดไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าอะไรในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนก็ตามเหมือนกันหมดฮะยังหลงอยู่ในตัวในตนอยู่กิเลสใหญ่ตัวกูนี่แหละตัวตนนี่แหละอัตตานี่แหละพูดถึงภาษาธรรมะภาษาบาลีอัตตานี่แหละยิ่งอัตตาหนาแน่นเท่าไหร่นั่นแหละกิเลสหนาแน่นความเห็นแก่ตัวก็จะเพิ่มพุ่งสูงขึ้นฮะอัตตาหนักเท่าไหร่นะเท่าไหร่อารมณ์ก็จะมีอิทธิพลมากเท่านั้นคือกิเลสนะบางคนก็ฆ่าคนได้นะเพราะอัตตามันหนาแน่นกิเลสมันหนาแน่นการมาภาวนาหรือการมาทำลายอัตตามาขัดใจตัวเองให้บางลงบางลงบางลงนะเขาเรียกว่าเบาบางลงนะไม่ว่าหญิงชายนะขัดใจตัวเองนะมาภาวนาเนี่ยทุกอะไรล่ะทุกที่ทนได้ยากก็คือการขัดใจตัวเองนี่แหละฮะจริงก็เป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายหรอกมันเรื่องอัตตากับอนัตตาเนี่ยทำไมเขาบอกว่ารู้สึกตัวจะไม่มีตัวถ้าไม่รู้สึกตัวนั่นแหละจะมีตัวหรือมีอัตตาเพราะสติสัมปชัญญะไม่มีมีมันมีน้อยฉันถึงให้ฝึกสติความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะยุรู้อยู่มันก็จะมีเบรกยิ่งสติสัมปชัญญะมารู้สึกตัวเร็วมากเท่าไหร่ตัวตนก็เบาบางลงเท่านั้นเพราะมันไม่รู้สึกตัวเนี่ยสมมติว่ามันออกไปจากข้างนอกมองจากข้างนอกมองจากคนอื่นเนี่ยมันก็จะสะสมอัตตาขึ้นไปโดยอัตโนมัติ
มันก็จะไปจับผิดแต่ข้างนอกเห็นไหมมันไม่จับผิดข้างในมันไม่แก้ไขเลยมันไปแก้ไขข้างนอกมันก็สะสมกำลังของอัตตาขึ้นมาเรื่อยเมื่ออัตตาหนาแน่นความเห็นแก่ตัวก็ฟ้ามาเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมแต่พวกเราไม่ชอบทุกข์ก็เป็นอารมณ์เขาเรียกทุกขเวทนานะเป็นความไม่พอใจไงนั่นแหละทุกข์สุขก็แค่พอใจเป็นอารมณ์เหมือนกันตอนหิวเนี่ย กินอะไรก็อร่อย แต่ตอนอิ่มเนี่ยเอาอะไรที่ว่าดีที่สุดไม่กินมันก็ไม่กินมันอิ่มนะมันทุกวันนี้หลงอารมณ์อารมณ์มันแหละคือโลกที่เรียกว่าโลกโลกว่าโลกะโลกีนะหรือโลกก็อารมณ์นี่แหละหลงอยู่ในอารมณ์นะความเพลินนะไม่ใช่ความสุขหรอกไม่ว่าความเพลินความอะไรในกามคุณเนี่ยในการราคะเนี่ยฮะพอผสมพันธุ์สืบพันธุ์กันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาฮะของสัตว์โลกที่หลงอยู่ในอารมณ์ตัวเนี้ยฮะแต่โทษฐานมันก็มีมากเลยนะทำให้ทุกข์ทำให้เดือดร้อนไม่ว่าโทสะราคะโลภะมันทำให้เดือดร้อนทั้งนั้นแหละอยู่ไม่เป็นสุขหรอกถ้าสามตัวนี้หนาแน่นขึ้นนะทุกวันนี้โลกมันทำอะไรล่ะหาอาหารเสริมเข้าฮะเพศเมียก็โอ้ยไม่รู้ไปทำอะไรมั่งละทุกวันเนี่ยโน่นทำให้คิ้วโกงๆทำให้ตาโตๆทำหมดแหละนะเพื่อจะหลอกล่อตัวผู้ฮะไอตัวผู้ก็ดิ้นรนเนี่ยเหมือนไอ้โต้งไอ้โต้งไก่โต้งเห็นไหมไอ้โต้งเคลียละเคลียเพื่อหลอกตัวเมียหาอาหารเพื่อจะได้เสพกามฮะกุ๊ก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 ตัวเมียมาแล้วเนี่ยดูดีๆมันต่างอะไรจากไก่บางคนอ่ะฮะการภาวนาเนี่ยก็เหมือนแม่ไก่กกไข่แม่ไก่กกไข่กกคือให้มันเหมาะสมอะความเพียรนะมันไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะให้ลูกไก่เนี่ยช่วยลูกไก่เจาะออกมาหรอกพอทำความเพียรไปมากๆกกไว้สมควรนะลูกไก่มันก็ใช้จะงอยปากทะลุเปลือกไข่ออกมาเองอะทีนี้มันกกไปกกมามันโดดรังอยู่ประจำเนี่ยเดี๋ยวไข่ก็เน่าเพราะว่านาก็เหมือนกันฮะต้องมีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่ตลอดเหมือนไก่แม่ไก่กกไข่ไม่ได้ปรารถนาอยากพ้นหรอกเดี๋ยวมันก็พ้นเองถึงเองเรียกว่าความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเพียรเพ่งฮะบางคนก็บอกโอ๊ยสมาเพ่งลมก็เป็นอัตตาอย่าไปเพ่งลมนะอย่าไปเพ่งถ้าเพ่งเป็นอัตตาก็ลองดูไม่อยากเพ่งมึงไม่เป็นอัตตาเหรอท่านจะไม่เพ่งเพราะมีเจตนาจะลืมลมจะไม่เพ่งลมมันก็เป็นอัตตาเหมือนเดิมน่ะฮะอย่างโง่เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเพียรเพ่ง
ำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเพ่งเนี่ยเป็นคำกลางๆแปลว่าฌานฌานนี่แปลว่าเพ่งถ้ามีสติจับอยู่ในลมหายใจนี่นี่เขาเรียกจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหมเพ่งเนี่ยเพ่งกายเพ่งลมเนี่ยแต่ไม่ได้เข้าฌานเขาเรียกว่าเจริญฌานเจริญสตินะจะเรียกว่าลักขณูพนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์เดียวเนี่ยหรือเพื่อกสินเพื่ออะไรก็ตามเรียกว่าอารัมมโนปนิยฌานคือเพ่งอารมณ์เดียวให้หยุดหรือเข้าฌานแต่อย่าไปรังเกียจเลยขอให้มันเข้าให้ได้เถอะจะมาขี้โม้เลยว่าโอ้ยเข้าฌานเป็นหินทับยากอย่างนั้นอย่างเงี้ยพวกนี้เข้าฌานไม่ได้หรอกให้มันเข้าให้ได้ก่อนติดสุขติดนั่นติดนี่ว่ากันไปกูเห็นวิ่งวุ่นอยู่พวกติดสุขเนี่ยฮะนู่นขับรถมาจากต่างจังหวัดนั่นน่ะหลายร้อยกิโลบอกผมติดสุขเนี่ยแล้วติดสุขแล้วมึงมาทำไมอ่ะมึงสุขฮะฮะมันไม่ติดหรอกมันวุ่นอยู่นั่นน่ะมันบอกเดินจงกรมเนี่ยเข้าฌานได้นะขี้โม้ฮะแสดงว่าคนนั้นไม่เคยเข้าฌานไม่รู้จักฌานนะแต่เจริญฌานเจริญสติจะได้หรือบริหารร่างกายเพราะพระเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็เลยเขาเรียกว่าจังกรรมะจงกรมเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าจังกรรมะเดินกลับไปกลับมาออกกำลังกายก็ได้มีสติอยู่นะแต่จะเอาทางโยกมเป็นพัฒนาฐานว่าเพื่อทำความเพียรบรรลุธรรมน่ะฮะมันก็ยากฮะเพราะอะไรอ่ะเพราะจะเข้าฌานเนี่ยการเป็นอุเบกขาธรรมจริงๆเนี่ยไม่ว่าฌาน4หรือฌาน8นะฌาน12 4 4 16เห็นมั้ยความละเอียดของฌานฌาน4นี่แหละจากความละเอียดต่างกันก็เรียกว่าฌานเนี่ย4กับ4ก็เป็น8ความละเอียดเห็นมั้ยพอละเอียดลงไปอีก4เนี่ยฌาน4เนี่ยก็เป็นฌาน12ละเอียดลงไปสุดๆก็เป็นฌาน16ฌาน4จะอารมณ์ต่างกันอารมณ์ฌานต่างกันความละเอียดเราแต่ถ้าเข้าฌานปุ๊บเนี่ยทำไมหลวงตาถึงบอกว่ามันเดินจงกรมไม่ได้มันจะไปเดินได้ยังไงมันเหมือนสตาร์ทไว้อะมันขยับตัวไม่ได้ฮะไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นแค่เข้าฌานสี่เนี่ยแค่อาจจะเริ่มฌานรู้ตัวอยู่เนี่ยถ้าลมหายใจหายไปอย่างนี้แบบเม็บอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยตัวนี่แข็งเป๊กเลยล่ะเหมือนสตาร์ทไว้มันจะไปเดินได้ยังไงพูดก็ไม่ได้ขนาดลมหายใจยังไม่มีเลยถ้ามีก็นิดนึงถ้านิดนึงก็ยังมีอยู่จนลมหายใจหายไปไม่มีลมอ่ะนะแล้วมึงจะเดินได้ยังไงฮะเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเอาของจริงมาพูดละยิ่งเข้าไปฌานแบบโน่นอะสมาบัติที่เขาเรียกจะมาถอยเข้าถอยออกไม่มีทางหรอกเพราะสัญญามันดับมันจะเอาอะไรไปถอยไปสั่งมันถอยเองออกเองตามอัตภาพของมันเพราะรูปฌานเนี่ยระดับสัญญาดับอะนั่นอะสมาบัติมันจะไปกำหนดถอยออกมาถอยเข้าได้ยังไงไม่แต่ความรู้ก็ไม่มีสัญญามันดับเขาเรียกสมาบัติอ่ะ
อย่าไปกำหนดถอยออกมาไม่ได้มันถอยเองมันเป็นเองอ่ะนะถ้าก็ไปถึงตรงนั้นมันไม่มีความมันไม่มีสัญญาจะไปสั่งถอยสั่งเข้าสั่งออกไม่ได้หรอกนะนี่คือความเป็นจริงมันเข้าเองของมันพอนั่งปุ๊บเนี่ยนั่งปุ๊บมันรู้วูบ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 เขาเลยแหละแต่คนเชี่ยวชาญนะไม่ได้นั่งนานหรอกหายใจไม่กี่ครั้งบู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 ลมหายเข้าหายเข้ารู้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 เข้าไปโอ้ยเลยอัศจรรย์บันลึกถ้าฝึกจนจำนี้ชำนาญโอ้ยวันนี้ไม่รู้พูดเรื่องอะไรแล้วเนี่ยคนที่ไม่เคยสงสัยอ่ะงั้นจะลมหายใจดับไปเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วเขาฌานสมาบัติฮะคนเข้าฌานมันจะถึงขั้นสมาบัติหรอกแค่เข้าไปถึงเข้าไปเนี่ยมันรีบเข้าไปมันดับหมดเลยเขาเรียกหินทับหญ้าหายไปเลยปัญญาก็ไม่เกิดเพราะมันลึกเข้าไปขนาดนั้นถอนออกมาเนี่ยมันค่อยรู้ซึ่งรู้ตัวมันถอนเองหรอกเหมือนเรานอนหลับเนี่ยจะไปรู้เนื้อรู้ตัวได้ไงตัวตนมันหายไปนะนั่นแหละคือขาดสัญญาติเข้าไปภาคกรรมฐานนี่ผ่านตายผ่านความเพียรมาหลายถ้ำหลายภูหลายเขาก็มีประสบการณ์หมดเลยเรื่องลึกลับทีเนี้ยไปอยู่ตามป่าช้าตามถ้ำตามภูตามเขาโอ้ยใครๆก็ต้องผ่านภูเขาควายบ้างประเทศลาวพระกรรมฐานนะผ่านเข้าไปภูเขาควายโอ้ยมีแต่เทวดามีแต่ผีมีแต่เมืองบังบดว่างั้นนะก็ลองไปดูสินะลึกลับมากพอไปถึงเท่านั้นนะชาวบ้านเขาตัดต้นไม้ขุดหนูไล่ยิงนกอยู่ไม่เห็นว่ามีลึกลับอะไรกับพวกประเทศลาวเลยไอ้พระไปนั่งกลัวอยู่ไม่เห็นผีมันไล่กัดพวกไปหายิงบ่างยิงกระรอกเลยพระนี่ไปนั่งเที่ยวกับผีจะกัดคอแล้วฮะจริงไหมมันหลวงตาเคยไปอยู่ป่าช้าหนึ่งไปกับหลวงพ่อสุเทพตอนนั้นพรรษาสองมั้งจำไม่ผิดสองหรือสามไปถึงมันมืดแล้วอาจารย์จุเทพแกไม่กลัวผีเนาะแกก็ไปลึกๆที่รกๆอ่ะเราก็เห็นที่ตินเตียนไงก็ปูผ้านอนกลางกดเลยฮะโอ้ยเอาตรงนี้แหละว่าไปมืดมันกลัวผีมันลึกไปอย่างเงี้ยก็นอนน่ะนะมันเหนื่อยเดินน่ะพอตอนเช้าตื่นมาที่จิตเตียนที่เราปูพระมันเขาเพิ่งฝังศพใหม่ๆ นะขอแยกห้องน้ำเอาไปเลยเหมือนกันแหละทนเอาตอนนี้ปวดขี้เหมือนกันนะเห็นไหมแต่ตอนไปไม่รู้ว่าเป็นที่ฝังศพไงนอนสบายเลยหลับสนิทอะพอคืนที่สองมารู้ว่าที่เรานั่งอยู่ต้องนอนอยู่เป็นหลุมฝังศพนอนไม่หลับทั้งคืนเอ้าทำไมคืนแรกมันนอนหลับวะฮะตอนไม่รู้นะพอรู้แค่นั้นแหละนั่งกลางคืนจุดเทียนอยู่ก็
็เหมือนดินจะแตกขึ้นมาเพราะเราเคยดูหนังหนังผีอ่ะจะโผล่ขึ้นอยู่เรื่อยเลยไม่นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนั่งอยู่ครับมันก็เป็นความเพียรตัวหนึ่งเราก็จะเห็นความกลัวของเราเพราะไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันทำงานหนักเลยล่ะตาเนี่ยโอ้ยแข็งเลยยิ่งกว่ากาแฟ30แก้วนะเราก็เลยมานึกไปด้วยปัญญาว่าโอ้ไอ้ตัวสัญญาเนี่ยตัวโง่ฮะตัวสัญญาตัวอุปทานตอนไม่รู้เนี่ยไม่กลัวพอรู้แค่นั้นแหละฮะหลวงตาก็เลยมองลงไปอีกด้วยสัญญาตัวเนี้ยเหมือนเรานอนกับลูกสาวเราเนี่ยเราเป็นพ่อเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวเราสวยมวยอึ๋มเลยแหละฮะนอนด้วยกันเป็นปีก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยเพราะรู้เป็นสัญญาว่าเป็นลูกสาวจะลองให้ผู้หญิงอื่นสิฮะขี้เหร่ดำขนาดไหนก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นทันทีเนี่ยเพราะสัญญาว่าไม่ใช่ลูกฮะอันนี้เป็นผู้หญิงสาวอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอ้มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งเรานี่เองไม่ได้เกิดจากตาเห็นภาพหรอกเพราะตัวสัญญาตัวเนี้ยฮะความกลัวก็เหมือนกันเหมือนไปอยู่ถ้ำหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้ำนั้นนี่โอ้โหพระอยู่ไม่ได้ฮะอยู่ครึ่งวันก็คือก็ไม่ได้อย่าไปว่าแต่ไปอยู่วันหนึ่งเลยเขาว่า ล่ำลือกันนะพระกรรมฐานหลวงตาก็เป็นคนขี้กลัวกูจะทำยังไงจะหายกลัวเข้าไปถ้ำนั้นพอไปนั่งแค่นั้นล่ะตาเนี่ยโอ้หลับไม่ลงเลยเพราะว่ามันได้ยินสัญญาจะเรียกว่าถ้ำนั้นมีงูมีอะไรสารพัดมีเทวดาเยอะแยะจนพระอยู่ไม่ได้เขามาขับไล่พระทำร้ายพระอะไรกับมันเพราะเราเข้าไปอยู่แค่นั้นแหละสามสี่วันยังไม่นอนเลยไม่รู้สิ่งนี้มันหายไปเพราะความกลัวแจ้งอยู่อะไรจะมาทั้งกลางวันกลางคืนมันเลยเป็นผลดีไม่ให้เราหลับง่วงเมื่อไหร่จะโผล่มาไม่รู้งูก็เทวดาก็นั่งไปอยู่นั่นน่ะเป็นอาทิตย์ยังไม่เห็นโผล่มาเลยอยู่อาทิตย์สองไม่เห็นมีเลยไอ้งูใหญ่ก็พอพระพวกนั้นออกมาหูเป็นไงเป็นไงไม่เป็นไงเลยไม่เห็นอะไรเลยหรือเราไม่มีวาสนาไม่รู้จะเห็นแต่ความกลัวในใจเนี่ยในจิตเนี่ยนั่งโอ้โหพระบาทเฮานั่งเที่ยงที่รีปัญญาณความกลัวเนี่ยนะมองเข้าไปลึกๆเนี่ยมันกลัวอะไรกันแน่แสดงว่ามันไม่เชื่อเรื่องกรรมเลยจิตใจเนี่ยพอมองลงไปมากๆเนี่ยโอ้พอยอมรับว่าเอ้ามากัดคอพระองค์นี่ซะฮะยอมรับกรรมยอมใช้นี่ความกลัวหายไปหมดฮะ พอยอมรับมันเรียกด้วยซ้ำนะหลวงตาเนี่ยมากัดคอพระองค์นี่นะอย่างเงี้ยฮะพระองค์นี้จะนอนแล้วเนี่ยพี่หลอกเอ้ยมีหน้าที่หลอกหลอกไปนะพระองค์นี้จะนอนแล้วอ่ะนอนเลยกูทีนี้สบายเลยฮะแต่ไม่สบายเพราะมีเสียงโกนข้างๆกันฮะเฮ้ยมึงแต่งงานกันมานานยังฮะนานแล้วเหรอยังไม่ได้แต่งแล้วเมื่อไหร่มึงจะหย่ากับมันวะมึงนอนกับมันได้ไงวะกูว่าไอ้นี่มันมีหลายสเต็ปมากนะครับมีแต่ทงเทงนอนอยู่ข้างมาพวกนี้ขโมยขึ้นบ้านสบายนะ
ต้องนอนโกนเนี่ยพอได้ยินเสียงโกนปุ๊บขโมยเข้าไปเลยเสียงโกรนเราเนี่ยเป็นคนสังเกตสิกขิเก่งมากหลวงตาเพราะความกลัวเรามานอนถ้าเรานอนหลับเราทำไมไม่กลัววะแต่พอเรานั่งอยู่เงี้ยเราทำไมถึงกลัวเรามองลงไปอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนเราหลับผีมันทำไมไม่หลอกเราวะฮะแต่ตอนเราไม่หลับมันทำไมหลอกเรามันเกิดจากความกลัวฮะไม่ได้เกิดจากผีหรอกขอให้หลับแค่นั้นแหละหายไปเลยโลกเนี้ยผีก็ไม่มีมันรู้มันขี้เกียจหลอกมันหลอกมันก็นอนเฉยอยู่เนี่ยยอมรับมันซะยอมรับกรรมเนี่ยหายหมดเลยฮะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอ้าวงูมากินซะว่างั้นถ้ามีกรรมต่อกันใช้นี่ซะอย่างเงี้ยแล้วไม่กลัวอะไรเลยเหมือนเมื่อวานเนี่ยผู้หญิงมาจากทางโน่นทางนครพนมทางหนองคายบอกโดนคุณใส่โดนใส่ของมาฮะมาหาหลวงตาให้ถอดออกกูจะถอดได้ไงกูไม่ได้ใส่กูว่าฮะมันก็แค่ความรู้สึกเฉยๆอ่ะไปคิดว่าเขาใส่ก็จะตายแล้วคนนี้อุปทานตัวนี้โอ้ยถ้ามันไปใส่ของเพ่งเลี้ยงครัวธนูไปชนคนได้เนี่ยมันไม่ต้องมีกระทรวงกลาโหมแล้วกูว่าเอาพวกนี้ละไปลบฮะจริงไหมกูว่าค่าตัวแพงด้วยนะโน่นไปรัสเซียกับยูอะไรยูเครนหรืออะไรนี่ฮะเอาหมอผีพวกนี้นะเลี้ยงควายธนูชนกับรถถังไปเลยไงไม่ต้องเสียงบประมาณวิชัยทำอันนี้มันเป็นความเชื่อความเชื่อนี่มีกำลังมากนะอุปทานตัวเนี้ยฮะอย่างเราเชื่อว่าเห็นไหมโบราณเขาบอกไปรบเวียดนามสมัยก่อนทหารไทยนี่พอจะเข้าไปสู้ประจันบานอมพระปืนเขายิงเลยนะตุ่มไม่มีเข้าฮะจนพระนี่กระเด็นออกจากปากไม่รู้ไปคว้าได้อะไรมาฮะดิ้นกุลุกอยู่ในปากในอมไว้ยิงไม่เข้าเหมือนเดิมพอคายออกมาเขียดตายละนึกว่าพระไงก็เลยขังอ่ะอมเขียดก็ขังอ่ะนะเพราะความเชื่อไงฮะจริงๆไอ้อุปทานตัวนี้โอ้โหมันร้ายกาจมากเหมือนเราไปเหยียบอะไรนะเหยียบเชือกอ่ะคิดว่างูนี่เต้นขยงเลยนะจริงๆนี่แหละนะเราจะเห็นเลยถ้าไปเหยียบงูคิดว่าเชือกนี่โอ้ยเฉยเนี่ยนี่คือความเห็นผิดในอุปทานตัวนี้ในสัญญาตัวนี้นะมันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะฉะนั้นสติฝึกสติเจริญสตินะไม่มีอะไรคุ้มครองเราได้เท่าสติเนี่ยมีเพื่อนส่งมาให้เพราะว่าตอนแรกเราสับสนเรื่องคำพูดบาลีไงฮะสติกัจฉมิงสากะโลหรอวะที่จริงไม่ใช่เราพูดกลับไปกลับมาส
สติโลกัสสมิงชากะโลเรื่องอะไรเดี๋ยวดูก่อนเขาส่งมาให้เพราะว่าหลวงตาพูดเขาก็เลยรำคาญมั้งเพราะว่าหลวงตาไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หาไม่เจอเลยทีเนี้ยสติโลกัสมิชากะโลสติโลกัสมิชากะโลสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกสตินั่นแหละคือพุทธะเห็นไหมถ้าเจริญสติเป็นมหาสติมันก็เป็นพุทธะนั่นเองไม่ต้องไปตามหาพุทธะที่อื่นหรอกหรือพระอริยเจ้าทั้งอื่นที่อื่นหรอกก็คือตัวสตินี่แหละเป็นกายเป็นสัมปชัญญะกายเป็นวิปัสสนากายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสตินี่แหละเป็นเครื่องตื่นเป็นเครื่องสติเตสร้างนิวารานังสติจำเป็นต้องใช้ทุกกรณีนะจุดมุ่งหมายก็คือสตินี่แหละเป็นพุทธะนะสติก็จิตกับตัวเดียวกันรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะศีลสมาธิปัญญากับจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ามรรคมักเหลือตัวเดียวคือศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสติตัวเดียวนี่แหละเป็นกุญแจไขเข้าไปกลายเป็นพุทธะนะไม่มีอะไรหรอกตอนนี้มันไม่มีสติเหยียบเชือกก็ว่างูก็เต้นขยงมันไม่มีสตินะวันนี้ก็พูดมามีคนดูกูไม่ยันนะตอนนี้หลวงตาก็ปวดขี้มานานอดมานานแล้วก็จะขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนรอเจอกัน20:00 PM คืนนี้คืนนี้20:00 PM เนาะวันนี้ก็ขอเข้าไปโฟกัสที่ห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วสาธุรีบสาธุเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวเหม็นทั้งวัดเลยนะสาธุสาธุสาธุมาเป็นอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่ากินอะไรอะไรเข้าไปก็ไม่รู้มันกินส้มมันมีปัญหาตรงนี้นะหลวงตาอ๋อ